อุ้ยตอนนี้นะคะเก๊ก็จะมารีวิวนะคะราคาสินค้าที่ประเทศนอร์เวย์นะคะวันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะชื่อว่าเมนนี่นะคะจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีของสดแล้วก็รู้สึกว่าจะโอเคของสดด้วยนะคะราคาสินค้าที่ประเทศนอร์เวย์จริงๆแล้วมันก็จะสมเหตุสมผลกับค่าแรงนะคะที่เขาได้รับกันนะอย่างแรกที่ซื้อมาวันนี้นะคะเป็นพิซซ่าค่ะอันนี้ 42.90 โครนนะคะคูณ4นะคะว่าเท่าไหร่อันนี้ก็เอามาใส่เตาอบแล้วก็ทานได้เลยนะคะไม่ต้องคลุกหรือว่าทำเพิ่มนะคะแล้วก็มีบัคเคอรี่ค่ะอันนี้ก็จำได้เป็นราคาอยู่ที่ 12.90 นะคะ13โครนคูณ4ค่ะ40-50 บาทนะคะอันนี้ใช่แหละ69.924 200แล้วก็อันนี้เป็นปูอัดนะคะปูอัดอันนี้อร่อยมากแกชอบเพราะว่ามันเหมือนเนื้อปูจริงๆอะแต่ว่ามันก็เป็นปลานั่นแหละแต่ว่าคือเนื้อสัมผัสอะมันอร่อยดีนะคะเหมือนปูที่แกเคยกินเลยอะอะไรอะปูใหญ่ปูที่มันใหญ่ปูลาสก้าหรอคือนั่นแหละที่นอร์เวย์เขาก็มีขายอะค่ะปูอันนั้นอะอร่อยดีแต่ว่ามันแพงไปหน่อยก็เลยกินแบบปูอัดแทนแล้วก็ดอกกระหล่ำอันนี้เหมือนกันก็ 12.90 โครนนะคะ40-50 บาทแล้วก็แกก็ซื้อโดนัทอันนี้มานะคะวันนี้ซื้อ2อัน30โครน2อันอ่ะ120บาทบ้านเราก็ถ้าบ้านเราก็อันละ10บาท15บาทแต่ที่นี่ก็นานๆกินทีนะคะเพราะว่าน้ำตาลเยอะแล้วขนมเค้กขนมอะไรที่ประเทศนอกประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาจะใส่เต็มนะคะใส่น้ำตาลเยอะมากอันนี้ค่ะเป็นซอสซิชนะคะเป็นไส้กรอกอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาจำได้เลย46โครนนะคะ46โครนแล้วมันมีอันนึงที่แกชอบกินอะมันขึ้นราคา 49.90 ก็เลยไม่ซื้อนะคะ50คน54 20คนเบกไส้กรอกแค่6อันอันนี้ก็มันก็ไม่ต่างกันเยอะมากหรอกแต่ว่าคือเราเคยซื้อแค่46โครนแล้ววันนี้มันขึ้นมาเป็น49-50โครนเราก็เลยไม่ซื้อเราก็เลยต้องซื้อแบบนี้มานะคะแต่ว่ามันก็มีชีสข้างในเหมือนกันอะลองดูนะคะเผื่อจะอร่อยแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ซื้อมาประมาณมะเขือเทศทอมอตประมาณ10-15โครนนะคะ10โครน40-50 บาทประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นapple juice นะคะ13โครนอันนี้มันจะเป็นถ้าเป็นราคาแบบเนี้ยถ้ามีสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบของถูกนะคะนี่ใครมานอร์เวย์ก็ลองดูเนาะแบบนี้จะถูกนะคะแล้วก็เป็นนมนะคะนมเนี่ยจะซื้อประจำเลยเพราะว่าขาดไม่ได้นะคะแฟนก็ชอบดื่มนมประจำนะคะแล้วก็เก๊ก็ดื่มเป็นบางครั้งด้วยนะคะนมอันนี้เขาจะมีวิตามินดีด้วยนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยไม่ค่อยมีแสงแดดถูกไหมคะแล้วก็คนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับแสงแดดแล้วมันจะขาดวิตามินดีมันจะทำให้เราแบบเป็นโรคแบบว่าเครียดซึมเศร้าอะไรเงี้ยก็มีผลนะคะก็จะซื้อแต่ยี่ห้อนี้แหละแล้วก็เป็นวิตามินดีด้วยนะคะอันนี้ก็เฮลตี้เหมือนกันนะคะแฟตแค่ 0.5% นะคะตัวนี้ชอบกินมาก อันต่อไปก็เป็นสแน็คนะคะคือสแน็คที่เนี่ยไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเหมือนบ้านเราเอาจริงนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไม่ค่อยมีพวกเลพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ได้อะไรอะเป็นซาวครีมเหมือนกันนะคะเป็นหอมแล้วก็เป็นซาวครีมค่ะอันนี้อยู่ที่ก็จำได้เลย 34.90 นั้นเนี่ย35โครนนะคะ100กว่าบาทนั่นค่ะได้ของเท่านี้นะคะก็หมดไป570โครน570โครนหรอ2,000กว่าบาทอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นไก่งวง
เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ไม่ค่อยแพงประมาณ30 27บาท27โครนนะคะวันนี้จ่ายค่าของไป570โครนนะคะคูณ4บาท2280นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันก็อาทิตย์หนึ่งนะคะกี้ก็จะซื้อของเข้าบ้านประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะคะแต่ว่ามันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะบางทีเราก็ต้องซื้อของใช้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าครองชีพกับราคาของที่เนี่ยมันก็จะสมเหตุสมผลกันนะคะเราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะอันมันก็จะมีแบบถูกแบบแพงอะไรเงี้ยก็จะมีให้เลือกนะคะแต่ว่าทางเก้กับแฟนเนี่ยก็จะทานอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเฮลตี้อะไรเงี้ยจะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะพอตอนนี้ระวังเรื่องสุขภาพมากนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะใครที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆทุกคนนะคะที่กำลังจะย้ายมาที่ยุโรปหรือว่านอร์เวย์ก็ดีนะคะก็มาก็อย่าคิดเป็นเงินไทยนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินอะไรนะคะเหมือนตอนที่แกมาใหม่ๆนะคะอ่ะลาไปก่อนแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูกันจนจบเนาะบ๊ายบาย